การโยนเหยื่อลงไปในหม้อต้มน้ำที่กำลังอุ่นแล้วไต่ระดับความร้อนขึ้นเรื่อยๆจนเดือดปุดๆคือหนึ่งในวิธีการสังหารที่โหดเหี้ยมที่สุดทำให้ผู้เคราะห์ร้ายต้องทุกข์ทรมานและขาดใจตายอย่างช้าๆโดยผู้ที่โปรดปรานการประหารด้วยวิธีนี้คือจักรพรรดิเนโรแห่งจักรวรรดิโรมันที่ทรงรับสั่งให้ลงทันชาวคริสต์จำนวนมากด้วยการต้มทั้งเป็นตลอดการปกครอง13ปีซึ่งถูกโจษจันว่าเป็นยุคที่ป่าเถื่อนที่สุดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่านอกเหนือจากนี้ยังมีบุคคนหนึ่งซึ่งโหดเหี้ยมไม่แพ้กันนั่นก็คือประมุขแห่งอังกฤษอย่างพระเจ้าเฮนรี่ที่8ที่สั่งให้ลงโทษพ่อครัวเคราะห์ร้ายด้วยการต้มทั้งเป็นเช่นกันและสาเหตุที่ถูกโยนลงหม้อคืออะไรไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับปีคริสตศักราชที่1531หรือประมาณพ.ศ. 2074ตามปฏิทินของไทยริชาร์ดบรูธซึ่งเป็นพ่อครัวแห่งวังหลวงถูกสั่งประหารด้วยการนำไปต้มทั้งเป็นเนื่องจากรูธมีความผิดฐานวางยาในจ้างของตนจนถึงแก่ความตายถ้าจะบอกว่าตั้งใจฆ่าก็คงพูดได้ไม่เต็มปากเพราะมันมีสาเหตุมาจากเรื่องเล็กน้อยอย่างการแกล้งการนำคำเท่านั้นเองโดยที่แม้แต่ตัวรูธเองก็ยังไม่รู้เลยว่าการกลั่นแกล้งครั้งนี้มันจะนำพาชีวิตของเขาดำดิ่งไปสู่ความตายในเวลาต่อมาเรื่องเกิดขึ้นในวันที่18กุมภาพันธ์ปี1531ริชาร์ดบรูธทำหน้าที่พ่อครัวให้กับจอห์นฟิชเชอร์บิชอปแห่งโรเชสเตอร์ในรัชสมัยของพระเจ้าเฮนรี่ที่8ซึ่งได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในนักศาสนศาสตร์ที่บำเพ็ญเพียรมากที่สุดในโลกในขณะนั้นโดยครั้งหนึ่งเคยเป็นพันธมิตรคนสำคัญของพระเจ้าเฮนรี่ที่8อีกด้วยรูธปรุงอาหารมื้อใหญ่ให้กับฟิชเชอร์ในงานเลี้ยงซึ่งเตรียมไว้สำหรับแขกประมาณ16คนรวมถึงบรรดาคนไร้บ้านอีกหลายชีวิตที่มักมารวมตัวกันที่บ้านของฟิชเชอร์เพื่อขอแบ่งปันอาหารหลังจากรูธปรุงอาหารเสร็จสิ้นก็เสิร์ฟมันแก่ทุกคนและพวกเขาก็เสวยสุขกับอาหารมื้อนั้นอย่างอร่อยกันทวนนาก่อนที่ในเวลาต่อมาจะล้มป่วยและทยอยเสียชีวิตจึงน่าเวทนาหนึ่งในนั้นมีชายนามว่าคูเลนและหญิงม่ายนามว่าอลิทไทรมีการประกาศว่าซุปที่เสิร์ฟโดยรูททั้งหมดนั้นถูกวางยาผิดโดยคนเดียวที่ไม่ได้รับผลกระทบก็คือตัวฟิชเชอร์เองที่เลือกไม่รับประทานอาหารเพราะตัวเองกำลังลดน้ำหนักการวางยาพิษที่บ้านของฟิชเชอร์ซึ่งเป็นพันธมิตรกับพระเจ้าเฮนรี่ที่8นับเป็นการกระทำที่โง่เขลาเป็นอย่างยิ่งซึ่งส่งผลร้ายแรงต่อรูธอย่างไร้ข้อกังขาอย่างไรก็ตามจากการสอบสวนรูธให้การปฏิเสธในตอนแรกว่าตนไม่รู้เรื่องแต่หลังจะถูกนำตัวไปทรมานอย่างเข้มข้นก็คายคำสารภาพออกมาว่าตนกระทำเช่นนั้นจริงๆเพียงแต่เขาไม่ได้ใส่ยาพิษลงในซุปและอ้างว่ามันเป็นเพียงแค่การเล่นตลกซึ่งเขาจงใจใส่ยาถ่ายลงไปเพื่อแกล้งแขกที่มาร่วมงานเพียงเพราะต้องการให้ท้องเสียกันทวนหน้าก่อนยืนกรานว่าสิ่งที่ตนพูดเป็นความจริงทุกประการโดยไม่มีอะไรแอบแฝงอย่างไรก็ตามความจริงที่ว่ามีคนพยายามลอบสังหารบุคคลอย่างฟิชเชอร์ซึ่งเป็นคนสนิทของกษัตริย์เฮนรีได้กลายเป็นข่าวแพร่สะพัดไปทั่วอันที่จริงพระเจ้าเฮนรีที่8ทรงรับรองให้กฎหมายว่าด้วยเรื่องสังหารผู้อื่นด้วยการวางยาผิดมีความผิดฐานกบฏซึ่งเหตุที่พระองค์ทรงรับรองกฎหมายข้อนี้อาจเป็นเพราะตัวเองหวาดกลัวการถูกลอบปรงพระชนด้วยการวางยาพิษอยู่เช่นกันผลที่ได้คือรูธถูกตัดสินว่ามีความผิดอย่างไรก็ตามกษัตริย์เฮนรี่ต้องการแน่ใจว่ารูธจะได้เผชิญกับการลงโทษรุนแรงที่สุดอย่างการประหารชีวิตแต่ติดอยู่ปัญหาเดียวคือรูธยังไม่ได้ก่อกบฏดังนั้นวิธีแก้ปัญหาคือกษัตริย์เฮนรี่ที่8จึงใช้อำนาจเปลี่ยนข้อจำกัดขอบเขตของการก่อกบฏด้วยการให้สมาชิกสภา2คนเขียนร่างกฎหมายที่ขยายคำจำกัดความให้กว้างขึ้นหนึ่งในนั้นคือผู้ที่คิดทำการทรยศก็ให้มีความผิดเทียบเท่ากับการก่อกบฏไปเลยแม้จะทำไม่สำเร็จก็ตามร่างกฎหมายใหม่นี้ผ่านรัฐสภาอย่างง่ายดายเพราะพวกเขายินดีที่มีกฎหมายสำหรับใช้สังหารศัตรูที่อาจเป็นเสี้ยนหนามทิ้งไปให้หมดสิ้นส่งผลให้รูธมีความผิดเต็มประดาและต้องถูกประหารด้วย Broiling to Death หรือต้มน้ำเดือดจนขาดใจตายซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้นักโทษได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสโดยทั่วไปแล้ววิธีนี้จะให้นักโทษได้ค่อยเอาเท้าจุ่มลงไปในหม้อต้มซึ่งของเหลวอาจเป็นน้ำเดือดธรรมดาหรือบางครั้งอาจใช้น้ำมันเดือดไม่ก็ขี้ผึ้งเดือดก็ได้เคยมีบันทึกก็บางกรณีก็ใช้ไวน์เดือดแทนได้เช่นกันลองจินตนาการตามผมดูนะครับแค่โดนน้ำมันกระเด็นใส่ตอนทำอาหาร
แค่นี้ก็สะดุ้งแล้วแล้วนับประสาอะไรกับการโยนคนทั้งคนลงไปแช่ในน้ำที่อุณหภูมิกำลังทะลุจุดเดือดคงทรมานยังหาสิ่งใดเปรียบไม่ได้เลยแหละครับแต่ในกรณีของรูธเขาถูกจับโยนใส่ในหม้อโลหะที่ความร้อนกำลังพอเหมาะเพื่อไม่ให้ตายในทันทีทั้งกษัตริย์เฮนรี่ยังสั่งให้ใส่สารพิษปะปนลงไปด้วยซ้ำรูธยังถูกล่ามโซ่ให้หนีไปไหนไม่ได้และนั่งทับบนตะแกรงเหล็กที่อยู่ในหม้ออีกชั้นหนึ่งและเมื่ออุณหภูมิของน้ำทะลุจุดเดือดรูธจะถูกหย่อนตัวเข้าออกจากน้ำเดือด3ครั้งท่ามกลางเสียงคำรามเจ็บปวดดังลั่นโดยใช้เวลาต้มรูธรวมทั้งสิ้น2ชั่วโมงจนว่าเขาจะเสียชีวิตส่งผลให้ผิวหนังถูกทำลายในชั้นความลึกเทิร์สดิกีเบิร์นหรือก็คือบาดแผลที่ทำลายผิวหนังทุกชั้นจนหมดสิ้นรวมไปถึงเครื่องในและอวัยวะต่างๆภายในร่างกายก็จะถูกต้มจนสุกเช่นกันอย่างไรก็ตามแม้ว่าริชาร์ดรูธจะตายอย่างโหดเหี้ยมแต่ในฝั่งของฟิชเชอร์ผู้เป็นนายจ้างที่รอดจากการถูกรูธวางยาพิษในตอนแรกแต่อีกไม่กี่ปีหลังจากนั้นเขาก็ถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการนำไปต้มเช่นกันโดยคำสั่งของกษัตริย์เฮนรี่ที่8เองนั่นแหละครับเนื่องจากเขาปฏิเสธที่จะยอมรับกษัตริย์เฮนรี่เป็นประมุขสูงสุดของคริสตจักรแห่งอังกฤษและเพื่อสนับสนุนหลักคำสอนของคริสตจักรคาทอลิกเรื่องอำนาจสูงสุดของพระสันตะปาปาฟิชเชอร์จึงได้รับการขนานนามว่าเป็นพระคาร์ดินัลก่อนเสียชีวิตและถูกยกย่องให้เป็นผู้ผีชีพและนักบุญโดยคริสตจักรคาทอลิกในเวลาต่อมาก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของชายที่ถูกประหารด้วยการต้มทั้งเป็นแม้เรื่องนี้จะพิสูจน์ไม่ได้แน่ชัดว่ารูธต้องการวางยาพิษจริงๆหรือแค่ต้องการกลั่นแกล้งคำๆเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามผลของการเล่นไม่รู้เรื่องในยุคสมัยของกษัตริย์เฮนรี่ที่8บทเรียนที่เขาได้รับจึงหมายถึงความตายสถานเดียวซึ่งไม่มีแม้แต่โอกาสได้แก้ตัวและนี่คือที่มาของคำว่าเล่นไม่ดูตาม้าตาเรือและเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องราวที่ได้รับฟังนี้หากคุณชอบเรื่องราวเหลือเชื่อก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกก่อนใครและพบกันใหม่ในคนผีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด